เป็นต้นวันนี้กำเดียวจะมีการจุดพุปูจาทุกคืนโดยในแต่ละคืนนั้นพุคืนละ 30,000 บาทได้รับเกียรติจากคุณป้าอ้วนดอยคำหรือคุณศิวนัทรัชตะดำรงรัตน์เปิดหับเป็นเจ้าภาพปูจาพุประจำคืนทุกคืนบ่ได้ขาดนะคืนนี้ก็จะมีพุปูจาเช่นเดียวกันก็เดียวมีกระเพาะป่าเลี้ยงนะครับขอบคุณคณะทีมงานของวัดม่วงพี่น้องคุณภาพดูแลอาหารโภชนาการสำหรับกับเข้าทุกวันแต่วันนี้ตั้งไว้ที่ทางด้านหน้ากระเดียวนั้นเชิญท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอแม่วางบันทึกภาพช่างภาพจะไปบันทึกวินวันนี้5ตำบลครบขอบคุณปกำนันทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญมาคือภาพด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวว่าช่างภาพจะไปหาข้างปราสาทได้เลยนะตีสแลมดำมาเลยนะครับเจิญปกำนันทั้ง5ตำบลแล้วก็ผู้ช่วยปอหลวงนะครับสารวัตรแพทย์นะไปบันทึกภาพร่วมกันเลยนะครับกำเดียวฝ่ายอำนวยการนะที่ปูจาหลัวปูจาฟืนก็จะได้นะจัดในการนะครับประชาสัมพันธ์ให้ปูจาหลัวปูจาฟืนทั้งคืนนะครับแต่วานี่ก็วันค่ำกันแห่งคืนหุ่งนะประชาสัมพันธ์กันไปวันนี้คณะแห่มิดแก้วนะก็แห่กันไปติ๊กศรัทธาเขาขอบคุณเนอกินข้าวผ้าก่อนนะครับเนอกินกับพ่อป่าก่อนอากาศหนาวนะครับงานตะลุงหนาวหนาวอย่ามันเปิงครับดีหนาวเปิงเปิดปล่อยล้อมันเปิงหนาวแบบเป็นอย่างเน้ออดรังแหม4 5วันครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันตะลุงแหมกรรมพรุ่งนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิยานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมยุทธวัดป่าดาราพิลมพระรามหลวงเทศคืนสุดท้ายจะเป็นหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศในแต่ละคืนสลับสับเปลี่ยนกันไปนะขอบคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทุกตำบลนะครับเมตตาเดินทางมาขอบคุณคณะสงฆ์วัดตาไมอินะทุกรูปนะครับเนี่ยโปรดเมตตาในวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็พิธีนะครับในการเทศนาธรรมนะครับก็ได้จบสิ้นลงไปนะครับขอบคุณนะครับทางโซโลกนันผู้ใหญ่บ้านนะครับของอำเภอแม่วางของเขานะครับนำกำลังของประธานสมรมนะครับเนาะผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทุกคนนะครับท่านพ่อกำนันอุดรคำพี่โลนะครับท่านพ่อกำนันอุดรสุงละนะครับจากตำบลแม่วินท่านพ่อกำนันนิเวศเที่ยงชัยนะครับตำบลดอนเป่าพ่อกำนันขจรจักกำใจนะครับตำบลทุ่งหลวงทองนะครับพ่อกำนันลุนบุญเลืองนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพวันนี้นะครับนอกพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ58หมู่บ้านนะครับของอำเภอแม่วางได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นเจ้าภาพการเทศในค่ำของคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนะครับของท่านพระโกโสพลสารคุณนะครับนักแต่แท้นะครับเนาะได้ตอนนี้นะครับเนี่ยมีกับพ่อป่านะครับเลี้ยงพี่น้องนะครับสองข้างต่างโดยท่านพระครูสุทธิชัยทัตนะครับทุพีต้นนะครับวัดม่วงพี่น้องนะครับน้อมพร้อมกับทางลูกศิษย์นะครับได้ทำกระเพาะป่านะครับเลี้ยงกับประดาแม่พี่น้องนะครับเนี่ยเป็นอาหารว่างนะครับก่อเชิญนะครับมารับได้นะครับนอกที่สองข้างทางนะครับหลังจากที่พี่น้องรับแล้วนะครับก็เอาไปนั่งกินกันนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีพละนะครับต้องกลัวมันวิทย์เนี่ยวันนี้ก็ทางทุพีต้นหรือว่าท่านพระครูสุทธิชัยทัตนะครับได้เตรียมไว้นะครับนักนะครับนอนเลี้ยงกับพี่น้องนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจได้มาร่วมในงานของตุลุงในค่ำของคืนวันนี้ก่อนที่พี่น้องจะพลิกบ้านก็ดีนะครับถ้ายังไม่ได้ทอดผ้าไตเตื้อหรือว่าปูจาหลัวเตื้อนะครับก่อเรียนเชิญเนอร์ที่ทางโต๊ะคณะกรรมการนะครับที่กองโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเนาะแล้วก็ได้นิมนต์ทางพระคุณเจ้านะครับนั่งที่จะพิจารณาผ้าไตวังสกุลพร้อมกับหลัวนะครับเพื่อพี่น้องนะครับน่าได้รับอานิสงส์พร้อมกันนะครับ
หลังจากที่พี่น้องนะครับได้กินของว่างกันเรียบร้อยนะครับวันนี้รถลายอย่างมาพิกบ้านพิกจองก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกุ๊ฟูคนนะครับโดยเฉพาะนะครับนาทางโซโลกนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในห้าตำบลของเฮานะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจแท้ๆนะครับพระหลวงผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ทุกท่านทุกคนนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับด้วยดีมาตลอดหวังอย่างยิ่งว่าในวันที่14นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพนะครับบรรดาพี่น้องนะครับนอกทางโซลมเฮานะครับก็จะได้มาร่วมช่วยในงานของทุลุงนะครับหุ้นล่วงไปด้วยดีนะครับเนาะขอบคุณทางพระหลวงพรสุยะตัวเองวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับเนาะพระหลวงอินตานะครับและก็ผู้หลวงเบิ้มนะครับผู้หลวงใหม่นะครับหมู่4บ้านดอนเป่านะครับเนาะผู้หลวงท่านองค์ชัยนะครับและก็ผู้หลวงเต้นผู้หลวงแก้วนะครับผู้หลวงยงยุทธนะครับเนาะหมู่4นะครับบ้านกลางดง